รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ครับผมท่านผู้ชมดูที่ด้านหลังผมนะครับเลือกตั้งศึกกทม .65 ค่ะ9ปีแนละ้วเร็วไหม เร็วมากจริงๆถ้าจะเข้าครูหาอีกรอบนึงงงแล้วนะทําตัวยังไงไม่รู้จะทํายังไงถูกไหมลืมแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะคนกทมครับอย่าจะเปลี่ยนอะไรกับกทมอย่าลืมนะครับใช้เสร็จของท่านแต่วันนี้เป็นการลงสมัครวันแรกนะครับของคนที่มาสมัครทั้งหลายครับในการช่วงชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมถูกไหมครับและแน่นอนครับหลายคนก็ได้เบอร์จับสลากได้เบอร์แล้วมาดูคนแรกกันดีกว่าครับวันนี้ที่สลาว่าการกรุงเทพหานครสองที่ดินแดงครับ มาแต่เช้ามืดเลยฮะแน่นอนฮะปั่นจักรยานมาแบบนี้คุณชัดชาติศรีธิพันธ์ผู้สมัครอิสระครับมาตั้งแต่หกโมงเช้าครับแน่นอนฮะท่านเนี่ยชูสโลแกนแบบนแน่นอน,นสมฉาย,ยามาแบบฟิตปังบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแข็งแรงจริงๆครับสาเหตุที่ปั่นจักรยานมาเนี่ยเนื่องจากโชว์นโยบายหาเสียงแบบรักโลกชูสโลแกนกรุงเทพเมืองหน้าอยู่สําหรับทุกคนควันนี้คุณชัดชาตินะครับจับสลากได้เบอร์แด หลังจากนั้นคุณชาติชาติบอกว่าไม่ซีเรียนนะครับจะจับได้เบอร์อะไรนะอะไรก็ได้และท่านกมอว่าเบอร์8นะจะจะเป็นการทำงานแบบอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุด<อ>ทำงานจริงๆเพื่อคนกทม<อ>จากนั้นนะด้วยความที่ของท่านเนี่ยบุรุษแข็งแกร่งที่สุดในปฏิพีมาตั้งแต่หัวมงเช้าไม่พอได้เบอร์8ปดั๊บลงพื้นที่หาเสียงทันทีครับ<อ>ที่บริเวณรถไฟฟ้านะกับพี่ๆรถตุ๊กๆเอเอ นี่นี่นะฮะจริงจังนะคะแข็งแก่งจริงๆริงอีกคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้เป็นผู้ช่วยนะครับะนะเที่ยวนี้เป็นคุณสกลทีพัทยกุลนะครับที่สละตําแหน่งรองผู้ว่าแล้วนะครับวันนี้ลงสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมเดินทางม,มาเป็นคนที่สองและท่านก็ขอโอกาสครับเข้าทํางานต่อนะครับเพราะว่ายังมีหลายเรื่องที่ยังต้องทํา และแน่นอนครับโนโยบายของคุณสกลทีนะฮะทำทันทีอะไรแบบนี้เขาชูโนโยบายครับถึงเวลาสัทีกทอมอด,ดีกว่านี้ได้เออเอาสิครับตัวอีกหนึ่งคนคือคุณสุชัดชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือว่าดร์เอนั่นเองครับผูส้สมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์จับได้เบอร์สี่นะฮะ ซึ่งบอกว่าสื่อถึงหนทางดับทุกอริยสัตว์สแล้วก็เลขสีนั้นนะดร์ดอเอ A บอกว่าเป็นเลขมงคลเนื่องจากว่าเกิดในเดือนที่4ด้วยท่านมั่นใจครับจะไม่ทําให้ทุกคนนั้นผิดหวังและนโยบายของดออร์เอก็คือปเปลียนกรุงเทพเราทําได้ครับ,รบส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะพลตํารวเอกอัศวินขวัญเมืองท่านอาดีตผู้ว่ากรุงเทพหลังทํางานมา5ปี5เดือน5วัน โมเลขดีนะคะปี5เดือน5วันลาออกแล้วค่ะนั่งรถตุกต๊กๆมาลงสมัครวันนี้เหมือนกันท่านก็บอกว่าอยากจะประกาศทวงคืนเก้าอี้เดิมสารงานต่อได้ทันทีนโยบายไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่ด้วยนโยบายกรุงเทพต้องไปต่อจากนั้นก็นั่งรถตุกต๊กๆเดินสายหาเสียงเลยค่ะมีการจัดรถบัสสองชั้นแบบเปิดประทุนตะเวนหาเสียงกันด้วยนะคะอืมนะครับคนต่อมากับคุณวิโร,รนัคนาดิศนะครับสังกัดกรรคก้าวไกลจับได้หมายเลขหนึ่ง แล้วก็หลายคนก็ดูนะครับว่าเอนโยบายจะเป็นอย่างไรนโยบายของคุณวิโรจน์ก็คือพร้อมชนทุกปัญหาสร้างมือที่คนเท่ากันแล้วก็ทํารถเมย์คุณภาพลดค่าเดินทางให้ทุกคนจ่ายไวนี่แล้วก็นโยบายอีกคนที่น่าสนใจก็คือคุณอุเทนชาติพิงโยครับชูนโยบายกอทมอรถต้องไม่ติดทุดจริตต้องหมดไปขีดเส้นนะครับถ้าได้เป็นผู้ว่าแล้วเนี่ย500รอวันถ้ายังแก้ปัญหาให้คนกอทมอไม่ได้พร้อมลาออกทันทีครับ นโยบายอะไรก็ได้ขอให้ทำได้จริงไม่ขายฝันและไม่ขี้ลืมค่ะอากรเมืองหลายคนพอได้รับเลือกตั้งขี้ลืมแต่ตอนหาเสียงเนี่ยโอ้โหมาเจอกรอกซอกซอยทุกชุมชนเลยแต่หลังที่ได้รับตําแหน่งแล้วทาไมหายไปอะลืมลืมเหรอแต่อย่าขายฝันเพราะบางอย่างมันทําไม่ได้จริงบางอย่างมันต้องไปผูกกับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะคะข่าวช่องแปดครบเครื่องเขียงข้างครอบคลุม